บนโซเชียลแชร์ข้อมูลอายุกับความดันระบุเพื่อป้องกันหมอมั่วหลอกให้เรากินยาความดันสูงทั้งที่ความดันปกติชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยครับข้อมูลที่แชร์ว่านี่คือตัวเลขความดันปกติของแต่ละช่วงวัยนี่จริงไหมครับผิดแล้วครับผมต้องบอกว่าไม่จริงข้อมูลชุดนี้เนี่ยบอกว่าตั้งแต่45ถึง64ไม่ควรเกิน150 95ผมว่าผิดละเพราะว่าถ้าเกิน140ขึ้นไปแม้ว่าอายุ45ถึง64ก็ถือว่าผิดปกติ65ปีขึ้นไปมันไม่ควรเกิน140ที่แชร์ยังบอกว่าโรงพยาบาลมักดูค่าความดันโดยไม่ถามอายุไม่จริงนะครับไม่มีการลงทะเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยไม่ถามอายุหมอเนี่ยเขาก็จะเห็นอายุเราในบันทึกของแพทย์เสมอพอเห็นว่าค่าความดัน150กับ95หมอก็มั่วว่าเราเป็นความดันสูงทั้งที่อายุ60ปีแล้วอันนั้นหมอพูดถูกแล้วนะครับถ้าหมอไม่บอกว่าเป็นความดันสูงเนี่ยหมอมีความผิดไม่ได้บอกความเสี่ยงตามตำราแพทย์เขาบอกว่าเลขความดันตัวล่างสำคัญที่สุดถ้าเกิน95จะเป็นความดันสูงถ้าต่ำกว่า60จะเป็นความดันต่ำไม่หรอกครับคนที่อายุน้อยๆเนี่ยความดันตัวล่างจะอยู่แถวๆ80 90แต่พอคนอายุมากขึ้นความดันตัวล่างจะลดลงเนื่องจากการแข็งตัวของหลอดเลือดเวลาหัวใจคลายตัวปั๊บเนี่ยหลอดเลือดมันจะไม่ช่วยบีบแต่คนที่อายุเกิน50ปีเนี่ยความดันตัวบนสำคัญกว่าตัวล่างยิ่งสูงก็ยิ่งเกิดโรคเขายังเตือนให้ระวังโดนหมอหลอกหมอก็เองเนี่ยก็งานเยอะมากมายอยู่แล้วนะครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหลอกคนไข้มาทานยาผมไม่คิดว่าหมอจะมีส่วนได้ส่วนเสียจากตรงนี้นะครับตัวเลขตารางนี้อาจจะใช่ถ้าบอกว่าเป็นความดันที่ปล่อยไว้ตามธรรมชาติมันเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละอายุคนที่อายุมากขึ้นความดันเฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่ใช่ความดันที่ดีที่สุดซึ่งจากการทดลองพบชัดเจนว่าความดันสูงยิ่งเสี่ยงเพราะว่าในผู้ใหญ่ที่ความดันตั้งแต่140 90ขึ้นไปถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยจะมีอายุยืนกว่าผู้ซึ่งความดันสูงกว่านั้นและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างชัดเจนซึ่งล่าสุดสหรัฐก็ได้ปรับค่าความดันที่ควรจะเป็นให้ลดลงอีกเขาออกแบบการศึกษาทดลองแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มซึ่งตั้งเป้า120เนี่ยผ่านไป5ปีเนี่ยรอดชีวิตมากกว่ากลุ่มที่ตั้งเป้า140ชัดเจนมันถึงออกมาเป็นการปรับแนวทางปฏิบัติในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมาตัวเลขของสหรัฐที่เขายอมรับกัน130 80ตัวเลขอันนี้เนี่ยเป็นเฉพาะกลุ่มซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่อนข้างจะมากไม่สามารถใช้กับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำกว่านั้นได้ทางสมาคมความดันสูงแห่งประเทศไทยจะดำเนินการร่างแนวทางปฏิบัติฉบับใหม่ของประเทศในปีนี้ดังนั้นเวลาเราดูตัวเลขความดันที่วัดได้ในผู้ใหญ่จะใช้จุดตัดที่140 90อะไรที่เกินกว่านั้นเนี่ยถือว่าความดันสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าพอ140 90เพียงครั้งเดียวเราจะต้องทานยาแพทย์จะไม่ได้ดูจากระดับความดันอย่างเดียวแต่สรุปแล้วเรื่องอายุกับความดันที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับผมไม่แนะนำนะครับมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องไม่ควรแชร์ต่อผู้สูงอายุควรจะรักษาความดันให้อยู่ไม่เกิน140 90หลายสิ่งที่เหมือนเป็นแค่ตัวเลขเรียบง่ายแต่อาจจะผ่านการศึกษาวิจัยซับซ้อนมายาวนานนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์ข้อมูลที่เราได้รับมาที่คิดว่าดีถ้าไม่มีการตรวจสอบและมีการส่งต่อไปเรื่อยๆอาจจะทำให้เกิดโทษมากกว่าที่เราคิด